จำนวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิประกันตัวแล้วฝ่ายเนี่ยเขาทนไม่ไหวแต่ถ้าได้รับสิทธิประกันตัวเนี่ยผมเชื่อประเด็นนี้มันจะไม่ถูกผลักออกมาเป็นกฎหมายแบบนี้ครับแต่ว่าเงื่อนไขที่คุณประสิทธิ์เขาบอกจริงๆแล้วเวอร์ชันคุณวรชัยเนี่ยมันก็ได้นี่เข้าข่ายเพราะว่าเวอร์ชันคุณวรชัยเนี่ยเท่าที่อ่านดูไม่ได้ช่วยคุณทักษิณถูกต้องแล้วก็คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพก็ยังสามารถถูกดำเนินคดีได้ในศาลได้รับสิทธิแน่นอนอ๋ออาจจะได้ฮะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการกระบวนยุติธรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นเวอร์ชันวรชัยก็ดูเหมือนว่าคุณประชาธิปัตย์ก็สามารถเอาด้วยได้ก็ดีเป็นปัญหาคือคุณวิสิทธิ์เนี่ยมีปัญหาเวลาแกพูด2วันละพอข้ามปีปุ๊บในเรื่องเดียวกันเนี่ยแกยังยืนยันนะเนี่ยเมื่อวานนี้ยังไปปาใสก็ยืนยันว่า2ต่อ1ยัง2ต่อ1แต่ว่าก็ยังมีคนอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่จะต้องโดนคดีคือแปลว่าครับคือว่ามันไม่เหมือนดูเหมือนว่าจะเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วในความหมายมันแล้วไม่เหมือนเดิ มคือมันไม่ได้แปลว่าเหลือ3คนครับถ้าเราฟังคุณวิสิทธิ์ปราศัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันแปลว่าข้อเสนอของประชาธิปัตย์มันหมายถึงคนทุกคนแต่ยกเว้นพวกที่โดนพรกฉุกเฉินเท่านั้นเองงั้นมีมากกว่าแค่เหลือ2ต่อ1มันมีอีกเยอะที่ยังโดนด้วยซึ่งเวลาผมฟังคุณวิสิทธิ์เนี่ยผมมีปัญหาว่าผมจะแปลตีความแกว่ายังไงการพูดครั้งนี้ก็เหมือนกันหรือเรื่องไอ้เรื่อง1คนหรือ 100,000 คนอะไรเงี้ยเรื่องหลายๆครั้งคุณวิสิทธิ์เป็นคนแบบนี้แต่พอใช้ภาษาสวยนะยืนยันว่าผมยืนยันเหมือนเดิม2ต่อ1เห็นมั้ยยืนยันแต่ว่าในเนื้อหาข้างในปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ใช่2ต่อ1มันไม่ใช่เหลือ3คนพรกรเทศกาลของอภิสิทธิ์ไม่ใช่เหลือ3คนไม่ใช่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีคุณสุเทพนะฮะคุณสุเทพนั้นเป่านกหวีดแล้วนะฮะออกลงลุยแล้วนะฮะสักครู่กลับเข้าสู่รายการWake Up Thailand นะครับที่เมื่อกี้บอกว่าคุณสุเทพเป่านกหวีดเนี่ยเพราะว่าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขาใช้คำนี้สุเทพเป่านกหวีดก็คือตกลงคุณสุเทพเนี่ยเขาตอนนี้คุณสุเทพเขาไปปราศัยตามจุดต่างๆด้วยใช่ไหมตอนนี้คุณสุเทพเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อยู่ใช่ไหมไม่เป็นอดีตเขาเห็นมีแต่ข่าวคุณสุเทพตลอดเลยก็คุณสุคืออย่างนี้ฮะผมว่าการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่กับคีย์เพลเยอร์ไม่กี่คนครับคนไหนที่ขึ้นมาในตำแหน่งไม่มีความหมายถ้าคุณไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงก็คือเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันถ้าคุณยังไม่สร้างผลงานออกมาเนี่ยเลขาธิการของพรรคก็คือคุณสุเทพมันก็เหมือนในเพื่อไทยครับใครคือหัวหน้าพรรคคือมันก็นี่คือการเมืองไทยอ่ะชาติไทยเหมือนกันโอเคคุณสุเทพเนี่ยขึ้นเวทีปราศัยดูเดือดทีเดียวนะฮะบอกว่าถ้าร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับคุณวรชัยเนี่ยผ่านสภาได้เนี่ยแล้วกฎหมายออกมาบังคับใช้ในวันไหนเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือบรรดาสมุนแล้วก็ขี้ข้าของพันธบริษัททักษิณเท่านั้นนะคนที่นำจรวด RPG ยิงที่วัดพระแก้วที่เจ้าหน้าที่จับตัวได้และจำเลยรับสารภาพนั้นก็จะได้รับการส่งกลับบ้านทันทีคนที่เผาศาลากลางก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์กลับบ้านได้หมดทุกคนคนที่กำลังจะขึ้นศาลอยู่อย่างน้อยที่สุดมีอยู่24คนที่มีอยู่ในคดีที่ศาลที่เป็นจำเลยข้อหาก่อการร้ายเนี่ยก็จะได้รับการนิรโทษไปด้วยคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอาฆาตมาตร้ายก็จะรับได้กลับบ้านด้วยการผู้บริสุทธิ์นอกจากนี้ก็ยังมีคดีอื่นอีก100คดีที่เจ้าหน้าที่สอบสวนและที่อัยการเตรียมฟ้องศาลยกเลิกหมดเลยนะคุณสุเทพก็บอกว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้คนไทยทั้งประเทศต้องคือไม่สามารถยอมรับกับกฎหมายแบบนี้ได้นะฮะไม่มีที่ไหนในโลกที่คนที่เป็นอาชญากรไม่ต้องรับความผิดหรือถูกลงโทษถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้กฎหมายมีไว้เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินประชาชนหากทำผิดนะฮะก็ต้องถูกพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรมนะฮะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องลุกขึ้นมาแสดงพลังให้รัฐบาลได้คิดหยุดการกระทำถ้ายังดื้อดึงออกกฎหมายไม่ฟังใครนะฮะก็จะต้องลุกขึ้นสู้นะฮะถ้าไม่ฟังใครเพราะกะโหลกหนาก็จะต้องลุกขึ้นตบกะโหลกนะครับให้ฟังบ้างนะครับอันนี้คุณสุเทพเขาก็ผู้จารโดยหลักการก็คือบอกว่ามันมีคดีเยอะมันจะหลุดหมดเลยไงฮะไม่ถ้าเรามองคดีนี้เป็นคดีแบบอาชญากรรมธรรมดาก็ฟังขึ้นนะสิ่งที่คุณสุเทพพูดมาก็มีเหตุผลนะแต่ว่านี่คือบริบทของการเมืองนะเวลามันมีความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ในช่วงเวลาที่รัฐเนี่ยกระทำกับ
ประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้แค่ยุบสภาเพื่อจะไปเลือกตั้งกูหาเลือกตั้งเนี่ยแล้วถึงขนาดใช้สไนเปอร์เนี่ยในบางประเทศเนี่ยมันคุกคามเป็นสงครามกลางเมืองด้วยซ้ำไปอะอย่างในอียิปต์เนี่ยอย่างในลิเบียอย่างในซีเรียตอนเนี้ยอะสมมุติหลังเหตุการณ์ในซีเรียอะสมมุติซีเรียเขายิงกันขนาดนี้เนี่ยเขาลบกันขนาดมีเอารถถังมายิงอะไรเนี่ย RPG ก็โอ้โหเยอะกว่า RPG เยอะคำถามคือหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะเขาจะจัดการยังไงกับไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งรัฐเป็นผู้กระทำเริ่มต้นกระทำสิ่งเหล่านี้คือหมายความว่าคือถ้ามันเป็นเหตุการณ์ปกติอยู่รักมันขัดแย้งกับใครไอ้นี่ทะเลาะกับใครแล้วก็ถล่มกันนี่ผมว่าหลักการที่คุณสุเทพพูดเนี่ยฟังได้แต่ว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วมันคุกคามมันลุกลามขนาดนี้แล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์คุณสุเทพตอนนั้นเป็นผอ.สอช.อยู่นี่คุณจะไม่แอะใจหรือแสดงความรับผิดชอบเลยหรือว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นผลพวงจากการกระทำของคุณครับแล้วคุณไม่เคลียร์คนพวกนี้ไปก่อนหรอกหรือคือมันต้องมีคนจำนวนหนึ่งถูกเคลียร์ก่อนคือถ้าการต่อสู้กันมันเกิดขึ้นมาด้วยปัญหาทางการเมืองตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนก็เป็นคำตอบทางออกทางการเมืองถูกไม่งั้นมันก็ไม่แฟร์เหมือนกันไม่งั้นมองนี่ก็มองในกรอบของนิติศาสตร์แต่ว่าในกรอบของรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะต้องหาทางคลี่คลายนะซึ่งกรอบนี้ถ้าสถานการณ์ประเทศปกติเนี่ยมันก็หลักการอยู่แล้วก็คือว่าถ้าคุณไปอยู่ดีๆไปตื่นขึ้นมาแล้วไปก่อสร้างความวุ่นวายคุณก็ต้องถูกจับดำเนินคดีคือถ้าผมตึงเปี้ยเลยนะเอาหลักนิติศาสตร์ประเทศที่ต้องดำรงอยู่ในหลักนิติรัฐใช่ไหมดำรงด้วยกฎหมายผมถามว่านั้นไอ้คนที่มีหน้าตาอยู่ในทำเนียบอ่ะหรืออยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีกฎหมายประกาศนะห้ามมาชุมนุมนะผมถามว่ารัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการกับคนที่มีหน้าตาหรือคนที่เข้าไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นไว้อย่างไรขนาดนั้นไหมถ้าคุณยึดกลุ่มในเรื่องของว่าดับประเทศที่ดำรงโดยหลักของกฎหมายเปี้ยนะใช่ใช่เปี้ยนะงั้นคนที่ไปชุมนุมเกษตรอ้ายเขาที่แล้วที่ไปหลายพันคนหรือหมื่นคนเนี่ยก็ต้องโดนคดีทั้งหมดนะพรบความมั่นคงเหมือนที่เสื้อแดงโดนกวาดกันแบบเลอะเทอะเลยหรืออย่างนี้ผมเล่าเรื่องคดีเรื่องที่อุบลถามว่าข้อที่จริงมีสารการถูกเผาใช่ไหมใช่แต่ว่ามันมีข้อที่จริงว่าตำรวจเนี่ยในช่วงเวลานั้นที่คุณสุเทพเป็นผอ.สทช.อยู่เนี่ยได้สั่งการให้ตำรวจเนี่ยใช้มาตรการแบบเข้มข้นเลยออกหมายจับชาวบ้าน300คนจากภาพถ่ายคดีเผาสารกลางผมถามว่าโดยคอมมอนเซนส์นะคน300คนเผาสารกลางจริงหรือและคนที่ไปยืนอยู่เนี่ยถูกถ่ายรูปว่าอยู่หน้าสารกลางคุณถูกข้อหาว่าเผาสารกลางและคุณถูกหมายจับแล้วในเวลานั้นเนี่ยเวลาคนถูกหมายจับคดีนี้ไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะเขาต้องหนีคำถามก็คือว่าตอนนี้ถ้าเขากลับมาเสร็จเนี่ยเขาจะได้รับการประกันตัวไหมและไอ้300คนเนี่ยมันใช่คนเผาสารกลางจริงหรือเผา300คนมันมีรูปอยู่จับจากภาพจับผิดจับถูกหรือเปล่าอาจจะมีคนไปชุมนุมอยู่ตรงนั้นประมาณ5คน10คนพอฟังขึ้นนะจากภาพมันเห็นชัดเจนแต่ไอ้คนยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนยืนเฉยๆเนี่ยไปยืนอยู่หน้าสารกลางเนี่ยคุณมีภาพจับคุณจับ300คนแล้วคุณไม่ให้สิทธิประกันตัวแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงในสังคมแบบนี้คือในบรรดาทั้งหมดที่คุณสุเทพพูดถึงเนี่ยที่เจอคดีอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ผิดแบบตั้งใจแล้วไม่เกี่ยวกับการเมืองและถูกจับด้วยหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องที่ควรจะอยู่ในคุกต่อไปเนี่ยมันก็คงจะมีใช่ไหมในทั้งหมดเนี่ยสมมติที่ได้รับการนิรโทษออกมาเนี่ยมันก็คงจะมีแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยส่วนที่เหลือนี่คือเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมหรือสถานการณ์มากกว่าคือผมแปลกใจนะเวลาแต่ในต่างประเทศเขาพูดถึงเรื่องการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองอย่างในพม่าหรือในหลายประเทศครับอย่างเขาปล่อยตัวอย่างที่ตอนนี้นายอิสราเอลใช่ไหมที่เขาเสนอให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยพวกปาเลสไตน์พวกอะไรอ่ะผมถามว่าเขาโดนคดีอะไรเหรอเขาไม่ได้คดีแบบเพศลุยกันแบบนี้หรอกเลยคือถ้าคุณจะปลดปล่อยคุณจะทำให้อุณหภูมิความร้อนความปัดแย้งมันลดลงอ่ะคุณก็ต้องหาจังหวะโอเคแต่คุณบอกว่าจังหวะมันยังไม่ได้นะผมยังพอฟังได้นะเรื่องแบบนี้นะครับแต่มินิมัมนะตอนนี้นะมินิมัมจริงๆต้องให้สิทธิประกันตัวนะครับแต่ว่าในเมื่อไม่มีสิทธิประกันตัวจริงๆเรื่องนี้ศาลมาช่วยได้นะผมว่าถ้ามีการแลกการประกันตัวทั้งหมดนะแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบต่อเนื่องนะผมคิดว่าความสำคัญของพรบนิติกรรมตอนนี้จะลดน้อยลงมหาศาลเพราะจริงๆแล้วรากที่มาจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องนี้ครับครับผู้จัดการเนี่ยมามุมนี้ฮะผู้จัดการมามุมนี้ก็บอกว่าจับตาลักไก่สภา1สิงหาจริงไม่ต้องลักไก่นะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเขาค่อนข้างเปิดเผยว่าเขาจะทำอยู่แล้วนะฮะลักไก่คือแอบทำนะฮะปูชิ่งพรบนิติกรรมนิรโทษนะฮะ
ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันว่ารัฐบาลจะดันหรือเปล่าน่าสนใจในการ์ตูนของผู้จัดการเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้ซูมดูนิดนึงนะฮะเข้าภาพที่เหมือนกับคุณสุเทพขึ้นให้เห็นครับก็ผู้จัดการเขาก็เล่นประชาธิปัตย์ต่อเขาก็บอกว่าเอาม็อบออกมากันเยอะๆพี่น้องล้มรัฐบาลนี้ให้ได้แล้วเอาพวกเรามาเป็นรัฐบาลนะฮะแล้วก็เนี่ยมีให้ค่อยได้กินกระทรวงสำคัญแล้วจะตั้งข้อหาก่อการร้ายคุณส่วนผมจะได้กินน้ำมันปาล์มต่อก็ล้อเลียนเศรษฐีสไตล์แบบผู้จัดการก็ยังเล่นประชาธิปัตย์อยู่แต่ผู้จัดการเนี่ยมีประเด็นหนึ่งซึ่งเปิดมาแล้วผมไม่รู้จะจุดติดหรือเปล่าอยู่บนพาดหัวเล็กๆที่คุณปลื้มโชว์เมื่อกี้ฮะละเลง 3,000 ล้าน Air Force Blue อ๋อซื้อ Air Force แต่ว่าเข้าใจว่าไม่ได้ซื้อให้เขาซื้อลำหนึ่งเนี่ยใช่แต่ว่าเรื่องแบบนี้จุดติดง่ายแล้วคนไทยพร้อมจะเชื่อฮะที่เพิ่งซื้อไปเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดแต่ว่าเพิ่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปก่อนหน้านี้เนี่ยซื้อถวายครับผมไม่รู้ก็จะซื้ออีกลำหรือเปล่าก็ในโลกของผู้จัดการทุกอย่างเป็นไปได้ครับครับเดี๋ยวลองอ่านดูเดี๋ยวลองอ่านดูแต่ว่าพันธมิตรเขาไม่เคลื่อนนี่นี่อันนี้น่าสนใจเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการผมแอบเข้าไปใน Facebook ของคุณอะไรวงพัวพันคุณปันเทพวงพัวพันคุณปันเทพแกก็บ่นว่ามีคนเนี่ยพวกเสื้อฟ้าไปร้องขอให้พันธมิตรออกมาชุมนุมรอบนี้คำถามก็คือว่าทำไมพวกเสื้อฟ้าก็คือหมายถึงว่าพวกประชาธิปัตย์อ่ะทำไมถึงมาต้องเวลาจะม็อบอ่ะก็มาใช้บริการพันธมิตรทำไมไม่แสดงฝีมือเองเล่าในตอนนี้ทำไมไม่เอาฝีมืออันนี้ก็เป็นประเด็นดังนั้นเนี่ยพันธมิตรเนี่ยเขาก็